รุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะส่วนคนที่ดูคลิปแล้วอยากข้องเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถขอเมียขอสามีมาซื้อได้นะคะโทรหาเจ้าของโดยตรงได้เลย0987935696จ้าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะคะ M Butler and Smart Fashion ร้านตัดสูตรชื่อดังซอยสุขุมวิท19กรุงเทพนะคะอยู่ใกล้ๆเทอร์มินอล21นะคะเข้าไปในซอยประมาณ100เมตรนะคะมีที่จอดรถหน้าร้านนะคะสามารถขับรถเข้าไปจอดหน้าร้านได้เลยนะคะเดินทางมากับรถไฟฟ้านะคะสามารถลงได้ที่สถานีอโศกนะคะที่ร้านรับตัดสูตรทั้งในแล้วก็นอกสถานที่นะคะราคาเป็นกันเองแล้วก็บริการดีมากๆพี่ซาร่านะคะก็อยู่ตรงป้ายนะคะวัดอารีราชนะคะของ23ตำบลศรีสะกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้แบ่งที่ดินที่เราจะเข้าไปนะคะก็เข้าไปในซอยนี้เลยค่ะเข้าไปทางหลวงชนบทเส้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าด้านหน้าของพี่ซาร่านะคะก็คือจะออกเส้นรังสิตนครนายกได้นะคะถ้าเกิดว่าจะไปด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะออกหนองจอกได้ค่ะประกาศนะคะวันนี้นะคะพี่ซาร่านะคะก็มีที่ดินสวยๆ4แปลงอยู่ตำบลศรีสะกระบือนะคะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะกระบือนะคะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแบ่งที่ดินสวยๆเจ้าของขายเอง4แปลงที่พี่ซาร่าจะพาไปดูนะคะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ประมาณ500เมตรค่ะรับแนะนำนะคะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวขวานะคะครั้งละ50บาทใครอยากใช้บริการติดต่อมาด่วนเลยค่ะสุขใดเล่าจะเท่าตำบลศรีสะกระบือที่ดินสวยๆ4แปลงนะคะเจ้าของขายเองตำบลศรีสะกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะ4แปลงเท่านั้นนะคะตารางวาละ 15,000 บาทค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะถนนลัดยางที่พี่สาระยืนนะคะก็หันออกทางด้านทิศเหนือนะคะซ้ายจอก็จะเป็นทิศตะวันออกนะคะขวาจอก็เป็นทิศตะวันตกนะคะแล้วถ้าลึกลงไปก็เป็นทิศใต้พี่ซาร่าจะพาไปเดินดูอีกรอบนึงนะคะที่แปลงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแค่ประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ซาร่านะคะก็อยู่ตำบลศรีสะกระบือนะคะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะวันนี้มีที่ดินแบ่งขายนะคะสวยๆเลย4แปลงนะคะแปลง100ตารางวานะคะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับทำที่อยู่อาศัยเพราะว่าสาธารณูปโภคนะคะครบเลยมีน้ำมีไฟนะคะติดลัดยางสวยๆแบบนี้เลยเจ้าของขายเองนะคะมาแวะมาแจกเบอร์เจ้าของกันก่อน098นะคะ7935696นะคะสามารถโทรสอบถามหรือว่าพูดคุยกับเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าเกิดว่าใครซื้อแปลงแรกแปลงที่4นะคะนับเป็นแปลงที่4แปลงนี้ติดถนนถึง2ด้านเลยทีเดียวซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะก็ขึ้นผังให้ด้านบนแล้วนะคะสามารถดูตามผังคร่าวๆได้เลยนะคะที่แปลงนี้เป็นโฉนดครุฑแดงนะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าเจ้าของขายเองนะคะถนนลาดยางที่อยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะก็คือถนนบ้านคลอง23นี่เลยตอนนี้พี่ซาร่าพามาด้านในแปลงที่ดินนะคะก็เป็นถนนสาธารณะอีกด้านหนึ่งด้านในเนี่ยก็เป็นถนนสาธารณะกว้าง6เมตรนะคะที่ตัดเข้ามาในแปลงที่ดินนะคะไฟฟ้าเดินเข้ามาแล้วนะคะแปลงแรกถ้าเข้ามาดูนะคะก็มีพิกัดนะคะตอนนี้มีปักเสาไว้นะคะหน้ากว้างแต่ละแปลงนะคะกว้างประมาณ20เมตรนะคะลึกก็ประมาณ20เมตรเหมือนกันก็เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะคะแปลงที่ดินแปลงนี้มีทั้งหมด4แปลงด้วยกันนะคะถ้าเกิดไม่ชอบแปลงนี้นะคะก็จะมีแปลงใกล้ๆอยู่คลอง22นะคะก็มีอยู่8แปลงเจ้าของคนเดียวกันนะคะเดี๋ยวทีมงานเอากราฟิกหรือว่าเอาคลิปขึ้นตรงนี้ให้ดูหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาถนนที่ตัดเข้ามาในแปลงที่ดินนะคะถนนนี้ก็กว้าง6เมตรนะคะ
แปลงที่ดินจะหันหน้าทางทิศตะวันตกนะคะที่ตรงนี้ก็เป็นที่ชุมชนนะคะที่ชุมชนหนาแน่นเลยก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับสร้างพูลวิลล่าส่วนตัวที่แปลงนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับสร้างที่พักอาศัยนะคะที่พักตากอากาศเหมาะนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเลยสามารถเดินทางเข้าไปทำงานในกรุงเทพได้สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือจะทำการเกษตรเดิมๆที่เขาทำนะคะซื้อไว้เก็งกำไรก็เหมาะนะคะที่ตอนนี้ก็มีการปลูกข้าวอยู่นะคะหลายคนใจถึงนะคะดูคลิปแล้วอยากได้1ไร่4แปลงนะคะจัดเลยนะคะสามารถคุยราคาส่งกับเจ้าของที่ดินได้เลยโฉนดแบ่งแยกแล้วนะคะครุฑแดง 100% นะคะเป็นนส4จอเลยพร้อมโอนมากๆไม่ติดภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะคะมาวันนี้ไปโอนกันวันนี้ได้เลยไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะที่นี่ด้านหน้าพี่ซาร่านะคะในซอยนี้ก็มีปลูกบ้านไว้แล้วนะคะ2หลังเป็นเขตชุมชนนะคะสำหรับคนที่มาดูแปลงที่ดินแล้วจะแวะไปพักผ่อนต่อนะคะเดี๋ยวพี่ซาร่าจะแนะนำสถานที่ใกล้เคียงใกล้ๆแถวนี้ให้นะคะที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆบางแสนสองนครนายกนะคะอยู่ใกล้ๆแค่ประมาณ9กิโลเท่านั้นนะคะสามารถแวะไปนั่งทานข้าวไปชมบรรยากาศได้ค่ะใกล้เขื่อนขุนด่านประการชนนะคะแค่ประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นสามารถไปเล่นน้ำกันต่อได้เลยใกล้สวนเกษตรสุขสถิตนะคะแค่ประมาณ24กิโลเมตรค่ะน้ำตกสาริกานะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่39กิโลเมตรนะคะบ้านคลองสันเจ้าก็อยู่ห่างจากตรงนี้แค่11กิโลเมตรค่ะบึงบัวแดงนะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณ20กิโลเมตรนะคะไม่ต้องไปไกลถึงภาคอีสานเลยนะคะและที่แปลงนี้นะคะอย่างที่พี่ซาร่าบอกนะคะว่าที่แปลงนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆนะคะอยู่ห่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแค่ประมาณ50กิโลเมตรนะคะถ้าเราจะเข้าไปในเมืองอย่างเสาชิงช้านะคะก็ขับรถไปแค่65กิโลเมตรนะคะก็ถึงใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครแล้วค่ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าจุดเช็คอินสำคัญสำคัญของที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์นะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้นะคะประมาณแค่9กิโลเมตรค่ะวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทรีซานะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้แค่17กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้แค่11กิโลเมตรค่ะคลาสคาตากอล์ฟคลับนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของแค่23กิโลเมตรค่ะสนามกอล์ฟลำลูกกาคันทรีคลับนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่25กิโลเมตรเท่านั้นนะคะโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่25กิโลเมตรนะคะซึ่งโรงพยาบาลนะคะก็อยู่คลอง6นะคะไหนๆเราก็มาอำเภอองครักษ์แล้วนะคะวันนี้พี่ซาร่าจะเล่าประวัติอำเภอองครักษ์ให้ฟังคร่าวๆนะคะอำเภอองครักษ์นะคะเป็น1ในจำนวน4อำเภอของจังหวัดนครนายกนะคะในเขตภาคกลางของประเทศไทยอำเภอองครักษ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนะคะมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ค่ะทิศเหนือนะคะติดต่อกับอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีและอำเภอบ้านนานะคะทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านนาและอำเภอเมืองนครนายกค่ะทิศใต้นะคะติดต่อกับอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอลำลูกกาอำเภอธัญบุรีแล้วก็อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะที่มาของชื่ออำเภอองครักษ์นะคะมีตำนานว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้เสด็จประพาสต้นแถบนี้และได้มาประทับแรมนะคะณบริเวณแม่น้ำนครนายกนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อองครักษ์ในปัจจุบันนี้ระหว่างประทับแรมอยู่นั้นนะคะนายทหารราชองครักษ์ได้ป่วยและเสียชีวิตลงนะคะจึงได้โปรด
ให้ตั้งศาลขึ้นเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์อำเภอแห่งนี้นะคะจึงได้ชื่อว่าอำเภอองครักษ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวทีมงานรบกวนเอากราฟิกขึ้นให้หน่อยนะคะสำหรับที่ดินแปลงใกล้เคียงที่นี่นะคะอีก8แปลงซึ่งอยู่ห่างกันแค่4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งตั้งอยู่ตำบลพระอาจารย์นะคะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะส่วนคนที่ดูคลิปแล้วอยากข้องเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้นะคะก็สามารถขอเมียขอสามีมาซื้อได้นะคะโทรหาเจ้าของโดยตรงได้เลย0987935696จ้าเราขอแนะนำการเดินทางไปแปลงที่ดิน2ตำบลคือตำบลศรีสะกระบือและตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นะคะจังหวัดนครนายกเมื่อกี้นะคะตาลับก็เดินทางเส้นรังสิตนครนายกนะคะเราเดินทางจากฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะคะซึ่งที่ดิน2แปลงนี้นะคะจริงๆก็คือเข้าได้ทั้ง2ทางเลยนะคะไม่ว่าจะเข้าทางลำลูกกาก็สามารถที่จะเข้าได้นะคะหรือจะมาทางรังสิตนครนายกแบบที่ซาร่ามาก็ได้ใช่ค่ะก็ที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาเส้นรังสิตนครนายกนะคะเราอาจจะลงทางด่วนหรือว่าลงมอเตอร์เวย์ตรงคลอง5ได้นะคะตามสะดวกใช่ค่ะก็สามารถขับตาม GPS ที่เราปักหมุดไว้ได้เลยวันนี้เรามาเส้นรังสิตใช่ค่ะวันนี้เรามาเส้นรังสิตนครนายกนะคะก็ยูเทิร์นแล้วก็ข้ามสะพานไปอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งเป็นฝั่งขาเข้านะคะเรากำลังขับไปเพื่อที่จะข้ามสะพานไปนะคะครับไปเลี้ยวก็ประมาณสัก300เมตรโดยประมาณนะเราก็จะเลี้ยวเราปลอภาพให้มันเร็วๆหน่อยเราอยากให้ถึงสะพานไวๆเพราะเราเป็นคนใจร้อนเนาะทุกคนจะได้ไม่รอนานนะคะครับดูคลิปนี้แล้วยังไงดูให้จบนะครับสำหรับ FC พาดูที่แล้วก็คนที่อยากจะได้ที่ดินสวยๆเชิงธรรมชาติใช่ค่ะหนีความวุ่นวายจากในเมืองมาพบเจอที่ตำบลพระอาจารย์แล้วก็ตำบลศรีสะกระบือเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปตำบลศรีสะกระบือก่อนนะคะตำบลศรีสะกระบือมีกี่แปลงคุณสาราดมีอยู่4แปลงด้วยกันนะคะล็อกละ100ตารางวาค่ะเจ้าของขายเองแน่นอนครับแล้วที่ตำบลพระอาจารย์มีกี่แปลงที่ตำบลพระอาจารย์มีทั้งหมด8แปลงนะคะแปลงละ100ตารางวาถึง150ตารางวานะคะก็สามารถดูผังประกอบได้2แปลงนี้อยู่ห่างกันกี่กิโลสองแปลงนี้นะคะก็อยู่ห่างกันประมาณ4กิโลเมตรนะคะครับเราให้ดูบรรยากาศเผื่อท่านจะไม่เคยมานะครับก็ถือว่าเป็นไกด์นำทางบรรยากาศจริงนะคะเรามาขับรถชมวิวกันครับถ้าใครว่างก็เปิดทีวีจอใหญ่ๆนั่งดูให้สบายใจนะครับจิบกาแฟเปิดเพลงคลอไปได้เลยนะครับสองข้างทางก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะถือว่าเป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราไปต่างจังหวัดบ่อยเราจะบอกว่าสองข้างทางในคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างจะเหมือนอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีใช่ค่ะสระบุรีไม่น่าเชื่อว่าอยู่ใกล้ๆฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตแค่ประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นเองครับถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้ที่ดินเพื่อที่จะหนีความวุ่นวายจากในเมืองได้แต่ว่าก็อยู่ไม่ไกลเมืองสามารถเดินทางง่ายๆเดินทางสะดวกไม่ถึงชั่วโมงก็เข้าเมืองได้นะคะก็แนะนำเลยค่ะที่ดินสองแปลงนี้ใครจะซื้อราคาส่งนะครับก็ซื้อหมดเลย4แปลงหรืออีกที่หนึ่งก็จะซื้อ8แปลงก็ได้อยู่ตำบลพระอาจารย์ก็ย้ำนะครับที่ดิน4แปลงติดโฉนดมีอยากจะซื้อแบบเหมาเลยไม่อยากให้ใครมาอยู่ใกล้ๆก็ได้นะครับก็สามารถคุยราคาส่งได้นะคะติดต่อคุณแซมได้เลยเบอร์0987935696ค่ะดูมาถึงตอนนี้แล้วต้องเช็คคนดูหน่อยว่าเคยมาเส้นนี้กันไหมเส้นนี้คือเส้นอะไรเส้นนี้น่าจะเป็นเส้นเรียบคลองนะคะพี่ธาราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเส้นนี้เรียบว่าอะไรถ้าเกิดว่าทราบคนพื้นที่ทราบมางานมาดูใช่เม้นตอบมาได้นะคะเพราะไปตาม GPS นะครับใช่เพราะว่าเหมือนพี่ซาร่าก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะก็เคยไปเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยดูฟิลธรรมชาติตื่นเต้นมากนะผ่านวัดผ่านมัสยิดแต่ถนนนะคะที่ไปเนี่ยคือค่อนข้างที่จะสะดวกเลยทีเดียวใช่ไม่มีรถติดไม่มีไฟแดง
ป็นลาดยางตลอดทั้งเส้นเลยนะคะไปง่ายไปไม่ยากก็คือถ้าขับตาม GPS ที่เราปักไว้เนี่ยไปถูกแน่นอนครับบางพื้นที่ที่เราไปก็จะมีปลูกอ้อยปลูกปาล์มปลูกผลไม้แต่ที่เราไปก็จะปลูกไม้ขุดล้อมใช่ไหมใช่ค่ะไม้ขุดล้อมหรือว่าไม้ประดับนั่นเองไปแปลงที่ดินแปลงแรกที่เราจะไปถึงนะครับก็คือแปลง4โฉนด400ตารางวานะโดยประมาณใช่ค่ะก็ถ้าถึงแยกวัดอารีนะคะตรงนี้ก็ขับไปอีกประมาณเกือบ6กิโลเมตรนะคะก็จะถึงแปลงที่ดินเลยแปลงที่ดินของเราก็อยู่ติดลาดยางนะคะต้องบอกว่าราคาที่เราแจ้งไปนะครับหรือว่าเราขึ้นราคาอะไรทุกอย่างคือเจ้าของเป็นคนขายนะครับเราไม่ได้บวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับเราเป็นแค่แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะมีแต่เชื่อมโยงทุกโอกาสการซื้อขายใช่ค่ะสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะคะติดป้ายไว้หน้าแปลงที่ดินยังขายไม่ได้ใครดูมาถึงตอนนี้เราก็รับทำการตลาดออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาและกุ้มใจแต่ถ้าใครอยากจะได้ที่แปลงนี้ก็ติดต่อคุณสมศักดิ์นะค่ะเบอร์อะไรคุณซาร่าเบอร์0987935696ค่ะเส้นทางกันต่อไปว่าจะเจอลูกรังไหมคิดว่าจะเจอไหมคุณซาร่าไม่มีนะคะเพราะว่าพี่ตาลาไปมาแล้วอ้าวเวงกรรมรู้ได้ไงอะไปมาแล้วไงถึงมาพลาดก็เลยรู้ว่ามันไม่มีโอเคก็คือจะเป็นลาดยางยาวๆเลยเราหาส่วนผลไม้นี่หาค่อนข้างยากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ขุดล้อมแล้วก็เป็นนาข้าวไม้ขุดล้อมถือเป็นธุรกิจอย่างนึงนะคะครับที่จำเป็นต้องใช้ในยุคปัจจุบันสนามกอล์ฟนี่ต้องใช้ใช่รีสอร์ทโรงแรมปั๊มคาเฟ่หรือแม้กระทั่งคนที่ปลูกบ้านปลูกบ้านเรือนเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเราไม้ขุดล้อมไปประดับแล้วตอนนี้เราเข้ามาในซอยที่มีชุมชนแล้วใช่ค่ะแบ่งที่ดินแล้วนะเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลสีตะกระบือเลี้ยวซ้ายเลยนะครับตรงนี้ค่ะตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับท่านผู้ชมย้ำเลยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยด้านขวาด้านขวาก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็จะมีอีดูขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปกันมาจนถึงตอนนี้ถือว่าเราเข้าใกล้แปลงที่ดีแล้วใช่ไหมคุณดาราใช่ค่ะถ้าเกิดว่าถึงตรงนี้อีกประมาณไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงแปลงที่ดินนะคะงั้นเราขอตัวได้เลยจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribeหากคลิปเป็นประโยชน์และก็ช่องอารูที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนโอเคไหมขอบคุณนะคะทุกคนค่ะสวัสดีครับ